แต่ที่มากกว่าความน่ากลัวที่เกิดขึ้นเนี่ยคือในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสคุณผู้ชมครับแค่12ศพแต่มันกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นก็คือโกดังมรณะที่มูโนะภาพเหตุการณ์นี้เชื่อว่าคุณผู้ชมทุกคนยังจำได้ดีนะครับที่โกดังพลุมันระเบิดตูมสนั่นแล้วพื้นที่บริเวณตรงนั้นราบเป็นหน้ากลองคือก่อนหน้านี้เนี่ยสองผัวเมียที่เป็นเจ้าของโกดังแห่งนี้ก็คือนายสมปองหรือเสี่ยไหวกับนางสาวปิยนุชหรือเจ๊หลินติดต่อจะเข้ามอบตัวตั้งแต่วัน2วันก่อนแล้วนะแล้วก็ไม่เคยโผล่มาปรากฏตัวเลยหลังจากที่คนใกล้ชิดอ้างบอกว่าเขาไปเที่ยวช่วงหยุดยาวที่ประเทศมาเลเซียแล้วก็ไม่ติดต่อโผล่กลับมาจนกระทั่งล่าสุดมีรายงานบอกว่าจะมามอบตัววันนี้รอจนกระทั่งช่วงเที่ยงก็ยังไม่เจอจนกระทั่งล่าสุดค่ะ 13:30 นาทีนะคะความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นก็คือมีการควบคุมตัวได้แล้วทั้งสองผัวเมียก็คือนายสมปองณพลหรือว่าเสี่ยไหวและนางสาวปิยนุชพึ่งวิรวัฒน์หรือว่าเจ๊หลินซึ่งเป็นเจ้าของโกดังเก็บพลุนะคะมีการส่งมอบตัวให้กับทางการไทยผ่านทางด่านพรมแดนสะเดาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาตามรายงานก็คือว่าเจ้าหน้าที่ทางฝั่งมาเลเซียสามารถควบคุมตัว2ผัวเมียคู่นี้ได้โดยฝั่งไทยค่ะมีหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ตม.เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.มูโนะเดินทางไปรับมอบตัวและนำตัวทั้ง2คนไปยังสภ.สะเดาจังหวัดสงขลาบันทึกการจับกุมดำเนินการตามขั้นตอนทางคดีหลังจากที่ทั้ง2นั้นถูกออกหมายจับตอนนี้2คนอยู่ระหว่างภาพที่เห็นคือควบคุมตัวอยู่ที่สภ.แล้วเดี๋ยวจะส่งตัวไปที่สภ.มูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเนี่ยตอนนี้ยังนั่งคุยรายละเอียดอยู่ครับคุณผู้ชมครับแล้วปรากฏว่าทีมข่าวเราเนี่ยนะครับได้มีโอกาสพูดคุยบางช่วงบางตอนกับคุณปิยนุชหรือเจ๊หลินคือแกก็เปิดใจตรงๆนะฮะว่าก่อนหน้านี้นะเริ่มจากเป็นเซลล์ขายประทัดของบริษัทแห่งหนึ่งที่หาดใหญ่แล้วจากนั้นเริ่มลองสั่งพลุกับประทัดไปขายในพื้นที่รอบๆในชุมชนรวมไปถึงส่งขายต่างประเทศเริ่มจากตั้งโต๊ะขายเล็กๆหน้าร้านกิจการโตขึ้นเรื่อยๆเริ่มสั่งของจากอีกหลากหลายบริษัทจนกระทั่งมีเป็นโกดังอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพทางขวามือแล้วยอมรับว่าตอนช่วงหยุดยาวเนี่ยเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศมาเลเซียแต่คุณผู้ชมฟังดีๆนะเจ๊หลินเนี่ยยอมรับว่าย้อนกลับมาประเทศไทยเมื่อวันที่30กรกฎาคมเข้ามาทางอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นเขตติดต่อกับมาเลเซียพอรู้ข่าวรู้เรื่องหลังจากนั้นเนี่ยนะครับคือกลับเข้ามาแล้วก็ย้อนกลับออกไปมาเลเซียอีกครั้งหนึ่งช่วงวันที่31กรกฎาคมก่อนที่โรงงานพลุมันจะระเบิดขึ้นลองไปฟังเสียงของเจ๊หลินปิยนุชดูฮะสุรเสียงเนี่ยเราสั่งยังไงเขาอยู่หาดใหญ่ใช่ไหมสุรเสียงเขาอยู่หาดใหญ่คือแต่ก่อนนะก่อนที่แต่งงานอ่ะคือหลิงทำงานอยู่ที่หาดใหญ่เราทำยังไงต่อครับเนี่ยเราเลยกับใครหลิงเป็นเซลล์สุรเสียงอ๋อหลิงเป็นเซลล์สุรเสียงอยู่อ๋อเป็นเซลล์สุรเสียงอยู่แล้วค่ะโอเคพอแต่งงานก็เลยไปอยู่โน่นก็เลยลองเอาก็เลยลองเอาของอ่ะเข้าไปขายเล่าต่อเลยครับค่ะแล้วก็พอขายรู้สึกว่ามันก็ขายได้อยู่ปี57ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคครับก็นั่นแหละก็สั่งมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนั้นส่งยังไงปริมาณมันไม่เยอะสั่งมีลูกค้าหน้าร้านเข้ามาซื้อก็ซื้อปิดจ่ายเงินสดธรรมดาไม่เวลาเราสั่งเกี่ยวกับสุรเสียงเขาก็จะมีรถของเขาไปส่งค่ะอ๋อแล้วพี่ตังทำไมไม่สั่งสุรเสียงไม่สั่งหลายเจ้าอ่ะเอาไหมคะเป็นครับไม่อันนี้แรกแรกเป็นแรกนี่แรกอันแรกแรกคือแรกเริ่มจากมาหลังๆเนี่ยไม่นี่คือบางช่วงบางตอนที่ทั้งนักข่าวทั้งตำรวจพยายามจะสอบถามรายละเอียดจากเจ๊หลินคุณผู้ชมครับเจ๊หลินก็เอาละเรื่องทางคดีก็ต้องว่ากันไปทางตำรวจเองควบคุมตัวทั้งคู่เลยส่งไปที่สภ.มูโนะที่สุไหงโกลกเนี่ยนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็ควบคุมตัวไว้เนี่ยนะครับเพื่อที่จะมีการตรวจสอบสอบปากคำเพิ่มเติมโดยระหว่างภาพนี้ที่คุณผู้ชมเห็นคือควบคุมตัวไปที่สภ.มูโนะเนี่ยนะครับต้องใช้รถคุ้มกัน5คันตลอดเส้นทางดูฮะนี่คือภาพล่าสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับจากสภ.สะเดาไปที่สภ.มูโนะแล้วหลังจากนี้การสอบปากคำเคร่งเครียดแน่นอนเพราะผู้เสียชีวิต12รายบ้านพังราบเป็นหน้ากลองอีกเป็น100 200หลังคาเรือนไม่นับรวมผู้บาดเจ็บเนี่ยนะครับตอนนี้ต้อง
รับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ประเด็นมันยังไม่ได้จบแค่เจ๊หลินถูกดำเนินคดีเรื่องของการปล่อยให้มีการตั้งโกดังขนาดใหญ่เป็นตันๆเก็บพลุขนาดนี้กลางชุมชนเจ๊หลินมีความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ส่วนไหนบ้างเรื่องนี้ยังไม่จบเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่ถูกตามต่อจากเรื่องนี้คือคำว่าสวยมูโนอันนี้เจ้าหน้าที่ต้องเคลียร์ให้ได้เพราะไม่อย่างนั้น12ชีวิตเนี่ยเขาต้องทวงหาความยุติธรรมแน่นอนนะคะอ